วบที่เสียชีวิตปริศนาบนภูเหล็กไฟบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารเมื่อพฤษภาคม2563โดยนายชัยพลวิภาหรือลุงพลมีศักดิ์เป็นลุงเขยของน้องชมพู่และเป็นหนึ่งในคนที่ถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หลังเกิดคดีขึ้นทั้งสื่อหลักสื่อออนไลน์มุ่งตรงบ้านกกอกตัวละครหลักอย่างนายชัยพลกลายเป็นคนมีชื่อเสียงมีแฟนคลับแค่ขยับตัวก็กลายเป็นข่าวไม่เว้นแม้แต่คลิปนั่งกินข้าวไข่ดาวกับแจ่วบองคนแห่ดูยอดวิวพุ่งสูงรวมทั้งยังได้ร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงดังของนักร้องสาวเสียงพิณฟันค่าตัวหลักแสนบาทขณะที่นักวิชาการมองว่าการนำเสนอของสื่อที่ปั้นชูชีวิตตัวบุคคลที่ดูเกินความพอดีจนอาจลืมไปว่าบุคคลนั้นเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีอย่าลืมนะครับกรณีของลุงพลเนี่ยเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากข่าวอาชญากรรมแล้ววันนี้มันกลายบิดไปอีกเรื่องนึงแล้วนะครับพอบิดไปอีกเรื่องนึงปุ๊บเนี่ยมันเกิดการตั้งคำถามจากหลายคนนะครับว่าต่อไปในอนาคตข่าวอาชญากรรมข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจหรือข่าวอื่นๆเนี่ยมันจะมีการใส่สีมันอาจจะมีการเพิ่มรสชาติจนเกินไปหรือเปล่านักวิจารณ์การสะท้อนอีกแง่มุมว่าการนำเสนอของสื่อที่ต่างจากเดิมมุ่งเน้นความสนใจคนส่วนใหญ่ก่อกระแสขุดทุกมิติแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับคดีจนไม่ต่างจากละครแล้วกังวลเกี่ยวกับกระแสสังคมที่กลับเหมือนเดิมครั้งนี้กังวลหนักกว่าเดิมแม่เชื่อว่าตัวผู้ต้องหาจะไม่เข้ามาข่มขู่คุกคามเราถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นฝั่งตรงข้ามน่ะเข้ามาคือเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าคนนี้มาในแนวไหนหรืออะไรเพราะฉะนั้นคือไม่อยากรับแขกที่เราไม่รู้จักเลยมันก็รู้สึกว่าเราตัวตนของเราจริงๆที่เราทำดีมาตลอดเนี่ยผลมันก็ตอบรับมาแบบนี้นะลุงคือมีการได้รับโอกาสที่ดีผมให้เกียรติท่านผมให้เสมอท่านรู้จักการให้เกียรติคนอื่นบ้างมันใช่เวทีไหมผมไม่รู้กันผมไม่รู้ทำอะไรได้บ้างที่รัฐสภาเนี่ยผมไม่รู้ตอนนี้ท่านประธานก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถุนสภาเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้สวัสดีครับว่าไงอึดอัดหรือเปล่าอึดอัดไหมรู้สึกอึดอัดใจครับทำไมก็ตอบมาดิอะไรทุกอย่างมารุมมาที่ผมแล้วควรทำไหมล่ะผมไม่ได้ทำเออถูกอะไรเอาใหม่ดิผมไม่ได้ทำเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไปทำกับหลานผมเดี๋ยวไปพูดกฎหมายนู่นผมสู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำพูดเนี่ยคือต้องมาชี้แจงผมเอาตั้งแต่ผมตื่นนอนเลยตีสามถ้ามีใครส่วนร่วมในการตายของน้องชมพู่กล้าสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มันมีอันวิบัติเออให้ครอบครัวมันชิบหายเออเอาอย่างนั้นเลยทำไมคิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ทำเออถูกอะไรเอาใหม่ดิเพราะว่าผมไม่ได้ทำเออไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย